45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกคราวนี้ก็ถึงกิจญาณความรู้ในกิจหน้าที่ที่พึงทำคือเมื่อรู้สภาพของอริยสัจทั้งสี่นั้นตามเป็นจริงแล้วก็รู้สื่อไปว่าทุกนั้นควรกำหนดรู้คือควรกำหนดให้รู้ว่าเป็นทุกเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรสมุทัยนั้นควรละคือสละให้พ้นไปนิโรธนั้นควรทำให้แจ้งมรรคนั้นควรอบรมให้มีให้เป็นขึ้นนี้เรียกว่ากิจญาณรู้ในกิจคือในหน้าที่ที่ควรทำในอริยสัจทั้งสี่นั้นหมายความว่ารู้หน้าที่อันควรปฏิบัติในธรรมะแต่ละข้อการปฏิบัติของคนที่ยุ่งเหยิงกันอยู่ก็เพราะเหตุว่าปฏิบัติไม่ถูกหน้าที่ยกเฉพาะอริยสัจสี่นี้หน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติในทุกข์ก็คือกำหนดให้รู้เท่านั้นว่าเป็นทุกข์หน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติในสมุทัยก็คือละดังกล่าวแล้วแต่คนเราไปปฏิบัติสับกันดังเช่นคนที่มีความทุกข์โศกอย่างหนักเพราะปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นคนจนทางเข้าบางทีก็ทำอัตตวินิบาตกรรมตัวเองนี้เรียกว่าทำผิดหน้าที่ของธรรมะเพราะว่าร่างกายของตัวเองที่ตัวเองฆ่าเสียนั้นจัดเข้าในทุกขสัจจะคืออยู่ในหมวดทุกข์ที่ท่านว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายดังที่แสดงแล้วเกี่ยวแก่ร่างกายนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กำหนดรู้เท่านั้นว่าเป็นทุกข์ไม่ได้สอนให้ละคือฆ่าตัวเองลงไปสิ่งที่ท่านสอนให้ฆ่านั้นคือสมุทัยต่างหากได้แก่ตัณหาที่เป็นตัวเหตุอันมีอยู่ในใจของตัวหรือผู้รวมรวมว่ากิเลสเป็นความปรารถนาอยากได้ต่างๆหรือว่าจะพูดอย่างกว้างๆว่าโลภโกรธหลงก็ได้ตัวสมุทัยท่านสอนให้ละเมื่อจะฆ่าก็ต้องฆ่าสมุทัยไม่ใช่ฆ่าร่างกายในเรื่องสามัญอื่นๆก็เหมือนกันอย่างเช่นว่าเมื่อเกิดเรื่องกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองกันก็ทุบตีทำร้ายร่างกายกันนี่ก็ทำผิดหน้าที่เหมือนกันร่างกายที่ทุบตีทำร้ายกันนั้นเป็นทุกขสัจจะเพราะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในหมวดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กำหนดรู้ท่านไม่สอนให้ไปทุบตีทำร้ายกันท่านสอนให้ทุบตีทำร้ายโทสะคือความโกรธในใจของตัวเองนั่นแหละเมื่อเกิดความโกรธขึ้นก็ให้ทุบตีทำร้ายตัวความโกรธในใจคือให้ละความโกรธนั่นเสียถ้าจะทำร้ายก็ทำร้ายความโกรธไม่ให้ใครไปทำร้ายร่างกายของใครเพราะฉะนั้นถ้ารู้หน้าที่ของธรรมะปฏิบัติให้ถูกหน้าที่ของธรรมะเรื่องเดือดร้อนก็ไม่มีส่วนนิโรธนั้นท่านสอนให้ทำให้แจ้งคือเมื่อได้ปฏิบัติจนได้รับความสงบของจิตใจสงบจากความดิ้นรนทยานอยากก็ให้กำหนดดูให้รู้จักตัวความสงบนั้นไว้แล้วคอยพ่อพูนอยู่บางทีเราไม่ค่อยสนใจกับความสงบแต่ความจริงทุกๆคนจะต้องมีความสงบอยู่เสมอเป็นครั้งเป็นคราวเพราะว่ากิเลสเช่นว่าตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากปรารถนานั้นไม่ใช่ว่าจะมีครอบงำใจอยู่ตลอดเวลาถ้าครอบงำใจอยู่ตลอดเวลาแล้วจะหาความสงบไม่ได้จะพักผ่อนหลับนอนไม่ได้ใจจะยุ่งอยู่กับอารมณ์ที่ดิ้นรนที่ยึดถืออยู่แต่ที่เราพักผ่อนได้มีความสุขได้ก็เพราะเหตุว่ามีเวลาที่จิตใจมีความสงบเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้คอยสังเกตดูให้รู้จักตัวความสงบที่เราได้รับอยู่ทั้งที่ได้รับโดยปกติทั้งที่ได้รับโดยการปฏิบัติให้รู้จักหน้าตาของความสงบอยู่เสมออย่าละเลยไปเสียเพราะอันนี้แหละเป็นผลที่จะทำให้จิตใจได้รับความสุขและคอยรักษาความสงบนั้นไว้คราวนี้มรรคหน้าที่ที่จะปฏิบัติในมรรคก็หมายความว่าจะต้องปฏิบัติทำให้มีขึ้นพิจารณาดูได้ในองค์ทั้ง8นั้น
ที่เราเองว่าตัวของเราเองมีอยู่เพียงไรแล้วก็ต้องอบรมให้มีขึ้นอบรมความเห็นชอบความดำริชอบพูดชอบทำการงานชอบอาชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบให้มีอยู่เสมอถ้าเราตรวจดูที่ตัวเราเองอยู่เราก็จะรู้เว้นไว้แต่จะละเลยไม่ตรวจโดยมากเรามักจะไปตรวจข้างนอกไปดูว่าคนนั้นผิดคนนั้นชอบแต่สำหรับในด้านคดีธรรมนั้นท่านมุ่งให้ตรวจดูเข้ามาข้างในให้ดูตัวเองอยู่ว่าอะไรของเราผิดอะไรของเราชอบแล้วก็ต้องพยายามละส่วนที่ผิดให้หมดไปปฏิบัติส่วนที่ชอบให้มีมากๆขึ้นนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำในมรรคมีองค์8รู้ในกิจคือหน้าที่ที่กล่าวมานี้เรียกว่ากิจญาณเมื่อได้ปฏิบัติในกิจคือหน้าที่ในอริยสัจทั้ง4นี้สำเร็จบริบูรณ์แล้วก็รู้เป็นกัตตญาณคือความรู้ในการทำกิจสำเร็จต้องถึงขั้นนี้จึงจะเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ถ้ายังไม่ถึงกัตตญาณความรู้ยังไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติจนบังเกิดความรู้ถึงขั้นกัตตญาณนี้จึงได้ชื่อว่าพุทธะผู้รู้ที่บริบูรณ์ผู้รู้ที่สมบูรณ์เพราะเหตุว่าได้ทรงกำหนดรู้ทุกข์ได้แล้วละสมุทัยได้แล้วทำให้แจ้งนิโรธแล้วปฏิบัติในมรรคบริบูรณ์แล้วทรงเป็นผู้เสร็จกิจจริงๆอริยสัจทั้ง4นี้เป็นธรรมที่สรุปธรรมทั้งหมดท่านแสดงว่าเหมือนอย่างรอยเท้าช้างเป็นที่รวมของรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลกเรียกชื่อตามกิจคือหน้าที่ในอริยสัจทั้ง4นี้ก็ได้ธรรมะเป็น4หมวดคือ 1. ปริญญาธรรมธรรมะที่ควรกำหนดรู้ได้แก่พวกทุกขสัตว์ทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายหรือสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดรวมเข้าในหมวดนี้ที่แสดงไว้ในนวโกวาทก็ได้แก่ธรรมะหมวดขันธ์อายตนะธาตุเป็นต้นทั้งหมด 2. ปหาตัปปธรรมธรรมที่ควรละได้แก่กิเลสทั้งหมดที่แสดงไว้ในนวโกวาทก็เช่นอกุศลมูล3นิวรณ์5มนทิน9อุปกิเลส16รวมความว่าผู้กิเลสและอกุศลธรรมทั้งหมด 3. สัจจิกาตัปปธรรมธรรมที่ควรทำให้แจ้งได้แก่ผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหมดเช่นอุปสมะความสงบระงับแผงใจ 4. ภาเวตัปปธรรมธรรมที่ควรอบรมให้มีขึ้นเป็นขึ้นได้แก่ทำปฏิบัติทุกๆอย่างในนวโกวาทตั้งแต่ทุกกะหมวด2ไปที่เป็นข้อที่สอนให้ปฏิบัติธรรมก็รวมเข้าในหมวดนี้ทั้งนั้นข้อที่ควรทราบเบ็ดเตล็ดอีกอย่างหนึ่งคือในปฐมเทศนานี้ตอนแสดงทุกขสัตว์ไม่กล่าวถึงพยาธิความป่วยไข้ว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าได้รวมไว้ในคำว่าทุกขะคือทุกกายในคำว่าโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาตนั้นแล้วแต่ในที่มาบางแห่งได้แสดงว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์และตัดคำว่าโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาเสียเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาแล้วท่านแสดงว่าธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแก่พระโกณฑัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าของภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคำนี้บ่งว่าท่านได้เห็นทุกขสัจแจ้งขึ้นเพราะความหมายของทุกประการที่หนึ่งคือสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้อันหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับเมื่อท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านก็ขอบวชต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอนุญาตว่าเอหิภิกขุจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกข์โดยชอบเถิดด้วยพระวาจาเพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่า
ท่านได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าและอุปสมบทอย่างนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาแปลว่าการอุปสมบทด้วยพระพุทธวาจาว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดพระสูตรนี้ท่านเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรที่แสดงถึงเรื่องการยังจักรคือทำให้เป็นไปเทียบกับจักรของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินั้นท่านแสดงว่ามีรัตนะเจ็ดได้แก่จักรรัตนะจักรแก้วหัตถิรัตนะช้างแก้วอัสสะรัตนะม้าแก้วมณิรัตนะมณีแก้วอิทธิรัตนะสตรีแก้วกหปติรัตนะคฤหบดีแก้วปรินายกรัตนะนายกแก้วเป็นเครื่องทำให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือเป็นเจ้าโลกเทียบในปัจจุบันก็หมายความว่าถ้าจะมีอุปกรณ์และบุคคลอันใดที่จะทำให้ใครๆมีอำนาจเหนือบุคคลทั้งโลกจนเป็นเจ้าโลกได้ก็พอเรียกว่าเป็นรัตนะได้ความคิดว่าจะต้องมีเจ้าโลกได้มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ในบัดนี้ก็พยายามที่จะเป็นกันอยู่ก็สุดแต่ว่าใครจะมีอะไรเหนือคนทั้งโลกในรัตนะเจ็ดนั้นจักรรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นตัวอำนาจสำคัญที่ทำให้เป็นเจ้าโลกถ้าจะเทียบกับในทางบ้านเมืองก็หมายถึงว่าอาณาจักรคือชาติไหนจะเป็นประเทศชาติของตัวขึ้นก็ต้องมีอาณาจักรคืออำนาจพระพุทธเจ้าจะตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นก็ทรงเริ่มด้วยการแสดงปฐมเทศนาเท่ากับว่าทรงตั้งพุทธจักรขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยปฐมเทศนานี้แต่ว่าจักรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อำนาจทางโลกหมายถึงธรรมทรงตั้งพุทธจักรขึ้นด้วยธรรมเป็นอันเริ่มตั้งขึ้นด้วยปฐมเทศนานี้อนันตลักขณสูตรเมื่อท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้เป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาแล้วพระบรมศาสดาได้ตรัสอบรมอีก4รูปด้วยธรรมะเบตเตล็ดต่างๆต่อมาท่านวัปปะและท่านพัทธิยะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้ทูลขออุปสมบทก็ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าได้อบรมอีก2ท่านท่านที่ได้อุปสมบทแล้ว3ท่านก็เป็นผู้ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงรวมกันทั้ง6ต่อมาท่านมหานามะกับท่านอัสสชิก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้ทูลขออุปสมบทก็ได้รับการอุปสมบทเช่นเดียวกันแต่ในอรรถกถาได้กล่าวว่าท่านวัปปะได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทในวันแรม1ค่ำท่านพัทธิยะในวันแรม2ค่ำท่านมหานามะในวันแรม3ค่ำท่านอัสสชิในวันแรม4ค่ำส่วนในชั้นบาลีได้กล่าวไว้เป็นคู่กันดังที่เล่ามาทีแรกเมื่อท่านทั้ง5ได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทเป็นภิกษุเรียบร้อยพร้อมกันแล้วในวันแรม5ค่ำแห่งเดือนสาวนะที่ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน8ตามที่นับในประเทศไทยพระบรมศาสดาก็ได้ทรงแสดงพระสูตรที่2อันเรียกว่าอนัตตลักขณสูตรแปลว่าพระสูตรที่แสดงลักษณะคือเครื่องกำหนดหมายว่าเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนพระสูตรนี้มีใจความโดยย่อดังต่อไปนี้ตอนที่1พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนถ้าทั้ง5นี้พึงเป็นอัตตาตัวตนทั้ง5นี้ก็พึงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็จะพึงได้ในส่วนทั้ง5นี้ว่าขอให้เป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุว่าทั้ง5นี้มิใช่อัตตาตัวตนฉะนั้นทั้ง5นี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็ย่อมไม่ได้ในส่วนทั้ง5นี้ว่าขอให้เป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยตอนที่2พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอบความรู้ความเห็นของท่านทั้ง5นั้นตรัสถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณทั้งห้านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านทั้งห้าทูลตอบว่าไม่เที่ยงตรัสถามอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านทั้งห้ากราบทูลว่าเป็นทุกข์ก็ตรัสถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือจะเห็นสิ่งนั้นว่านี่เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเราท่านทั้งห้าก็กราบทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นตอนที่สามพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปลงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้านี้ที่เป็นส่วนอดีตก็ดีเป็นส่วนอนาคตก็ดีเป็นส่วนปัจจุบันก็ดีเป็นส่วนภายในก็ดีเป็นส่วนภายนอกก็ดีเป็นส่วนหยาบก็ดีเป็นส่วนละเอียดก็ดีเป็นส่วนเลวก็ดีเป็นส่วนประณีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีอยู่ในที่ใกล้ก็ดีทั้งหมดก็สักแต่ว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณควรเห็นด้วยปัญญาชอบตามที่เป็นแล้วว่านี่ไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่ตัวตนของเราตอนที่สี่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงผลที่เกิดแก่ผู้ฟังและเกิดความรู้เห็นชอบดังกล่าวมานั้นต่อไปว่าอริยสาวกคือผู้ฟังผู้ประเสริฐซึ่งได้สดับแล้วอย่างนี้ย่อมเกิดนิพพิทาคือความหมายในรูปหมายในเวทนาหมายในสัญญาหมายในสังขารหมายในวิญญาณเมื่อหมายก็ย่อมสิ้นราคะคือสิ้นความติดความยินดีความกำหนัดเมื่อสิ้นราคะก็ย่อมวิมุตติคือหลุดพ้นเมื่อวิมุตติก็ย่อมมีญาณคือความรู้ว่าวิมุตติหลุดพ้นแล้วและย่อมรู้ว่าชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำเพื่อความเป็นเช่นนี้อีกต่อไปพระธรรมสังฆาหากาจารย์หรือพระอาจารย์ผู้ทำสังฆยนาร้อยกรองตั้งเป็นพระบาลีไว้ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายพระสูตรว่าเมื่อท่านทั้งห้าได้สดับสูตรนี้จบแล้วก็มีใจไปติดโสมนัสแนบแน่นจิตของท่านทั้งห้าก็พ้นจากอาสวะกิเลสคือได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งห้ารูปพระสูตรที่สองนี้มีใจความดังที่ย่อมากล่าวนั้นแต่ก็ควรทำความเข้าใจสืบต่อไปจุดมุ่งของพระสูตรนี้ต้องการที่จะชี้อนัตตาเพราะได้มีความเข้าใจในเรื่องอัตตาที่แปลกันว่าตัวตนและมีความเชื่อมั่นกันอยู่หลายอย่างแต่เมื่อสรุปแล้วก็มักจะมีทิฏฐิคือความเห็นกันอยู่สองอย่างคือสัสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงอย่างหนึ่งอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์อย่างหนึ่งสัสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงนั้นคือเห็นว่าในปัจจุบันชาตินี้มีอัตตาคือตัวตนเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วอัตตาคือตัวตนก็ยังไม่สิ้นยังจะมีสืบพบชาติต่อไปมีชาติหน้าเรื่อยไปไม่มีขาดศูนย์แปลว่ามีอัตตาคือตัวตนยืนที่ตลอดไปนี้เรียกว่าสัสตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงส่วนที่มีความเห็นว่าขาดศูนย์อันเรียกว่าอุเฉททิฏฐินั้นคือเห็นว่ามีอัตตาตัวตนอยู่แต่ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วอัตตาตัวตนก็สิ้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะให้ไปเกิดดังที่เห็นว่าตายศูนย์นี่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ในทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าความเห็นทั้งสองนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดทั้งสองอย่างคือเห็นว่าเที่ยงก็ผิดเห็นว่าขาดศูนย์ก็ผิดเพราะทางพระพุทธศาสนาไม่ยอมชี้ว่ามีอะไรเป็นอัตตาคือตัวตนที่จะให้เป็นที่ตั้งของอุปาทานคือความยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อยังมีอุปาทานคือความยึดถืออยู่ก็ยังไม่สิ้นกิเลสและสิ้นทุกข์เพราะความยึดถือนั้นเป็นตัวกิเลสแต่ว่าได้แสดงเป็นหลักเหตุผลในปฏิจจสมุปบาทยกมากล่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้องว่าเมื่อยังมีอวิชชาเป็นต้นก็ยังต้องมีชาติคือความเกิดเมื่อสิ้นอวิชชาเป็นต้นก็สิ้นชาติคือความเกิด
ทางพระพุทธศาสนาแสดงเหตุผลดังนี้และไม่ชี้ด้วยว่าจะเป็นชาติอดีตชาติอนาคตหรือชาติปัจจุบันสุดแต่ว่าจะยังมีเหตุมีผลดังกล่าวนี้สัมพันธ์กันอยู่อย่างไรเท่านั้นการเมื่อไหร่ไม่เป็นข้อสำคัญสำคัญอยู่แต่ว่าเมื่อยังมีเหตุก็มีผลเมื่อสิ้นเหตุก็สิ้นผลคราวนี้ผู้ที่ยังมีความเห็นว่ามีอัตตาคือมีตัวตนนั้นจะเป็นอัตตาคือตัวตนเฉพาะในปัจจุบันหรือจะสืบต่อไปในอนาคตก็ตามก็จะต้องมีความเห็นสืบต่อไปว่าอะไรคืออัตตาตัวตนโดยมากนั้นย่อมมีความยึดถืออยู่ในรูปบ้างในเวทนาบ้างในสัญญาบ้างในสังขารบ้างในวิญญาณบ้างว่าเป็นอัตตาคือตัวตนรูปนั้นก็ได้แก่รูปกายทั้งหมดที่ประกอบด้วยอาการต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในดังที่เรียกว่าอาการ31หรือ32หรือจะแยกให้ละเอียดไปกว่านั้นในทางสรีระวิทยาก็ตามหรือว่าจะกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่มหาพูดรูปพูดที่เป็นใหญ่มุ่งถึงส่วนที่เป็นธาตุทั้ง4และอุปาทายรูปรูปอาศัยเช่นประสาทต่างๆที่อาศัยอยู่กับรูปใหญ่นั้นก็ตามทั้งหมดรวมเรียกว่ารูปเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ารูปขันธ์แปลว่ากองรูปหรือหมวดรูปเพราะว่ามีลักษณะอาการมีส่วนประกอบมากมายด้วยกันตามตำราศัพท์เล่าว่าครั้งเดิมทีเดียวคนเราสังเกตเอาว่าเมื่อหัวใจยังเต้นตุบๆอยู่ก็ยังมีชีวะหรือยังมีอัตตาตัวตนอยู่เมื่อดับลมหายใจเสียแล้วก็สิ้นชีวะอัตตาตัวตนก็ดับจึงเรียกลมหายใจว่าอัตตาในสันสกฤตเรียกว่าอาตมันบาลีก็เป็นอัตตาอาตมันนี้ก็ไปตรงกับศัพท์กริยาในภาษาเยอรมันแปลว่าหายใจเหมือนกันแล้วก็เขียนอ่านว่าเป็นอาตมันเหมือนอย่างสันสกฤตนี้แสดงว่าคนครั้งดั้งเดิมนั้นเข้าใจว่าอัตตาก็อยู่ที่ลมหายใจนี่แหละตั้งชื่อเรียกว่าอาตมันมาตรงกับบาลีว่าอัตตานี่เข้าใจแต่รูปเท่านี้อันหนึ่งก็เข้าใจว่าอัตตาอยู่ที่เวทนาเวทนาก็ได้แก่ความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเวทนามีมากด้วยกันจึงเรียกว่าเวทนาขันธ์กองเวทนาคือว่าเมื่อรู้จักคิดเข้าก็คิดสื่อไปว่าลำพังรูปแม้จะยังหายใจอยู่ถ้าไม่มีเวทนาก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขอย่างไรแต่ว่าเพราะมีเวทนานี่แหละจึงจะรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ฉะนั้นจึงได้เลื่อนความเข้าใจว่าอัตตาคือตัวตนนั้นก็ได้แก่เวทนานี่เองเพราะว่าเป็นสภาพที่คอยกินสุขกินทุกข์และก็แปลอัตตาว่าผู้กินอันหมายความว่ากินสุขกินทุกข์ก็ได้แก่เวทนานี่เองโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป